มีมติไม่รับหลักการรับไม่รับหลักการก็น่าจะแปลว่าตกร่างพรบคำนำหน้านามตามความสมัครใจพรรคก้าวไกลแต่ก็ไม่รู้อาจจะมีพรบอื่นมาแทนแต่ว่าอันนี้ไอ้เรื่องพรบคำนำหน้านามเนี่ยก่อนเข้าสู่วาระนะฮะคุณอัคคนันท์เนี่ยคือก็เป็นงานคนที่ทำงานเรื่อง LGBT ให้กับพรรคเพื่อไทยเสนอให้เจ้าของร่างพรบดังกล่าวพิจารณาถอนร่างพรบไปก่อนเพื่อรอร่างภาคประชาชนที่มีแนวคิดคล้ายกันอีก2ฉบับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจึงมีความจำเป็นต้องรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนก็คือรอร่างภาคประชาชนแต่คุณธัญวัฒน์ยืนยันว่าไม่ถอนร่างออกเนื่องจากเห็นว่าสามารถสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมได้อยู่แล้วและเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศรอก็สุดท้ายก็คือตกไปตกไปก็แปลว่าอะไรตกไปก็ก้าวไกลอะไรก็ว่ากันไปนะการเมืองก็ว่ากันไปแต่ว่าก็มีคโอือกาสร่าทงี่จนะี้มีผู้น่าร่จาะงใหมย่ังมีเนื้อหาเรื่องนี้เข้าไปใหม่ก็แต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะมาจากเพื่อไทยเพื่อไทยบอกว่าให้ชะลอเพราะว่าอาจจะมีของภาคประชาชนเข้ามาใช่